สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องววัน one เอเชีย e. ไปติดตามสถานการณ์ในเมียนมากกันต่อล่าสุดกองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF ทั่วประเทศเมียนมาได้ประกาศเพิ่มการโจมตีกองกำลังทหารหลังรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ n u g ได้ประกาศสงครามกับรัฐบาลมินออนไลน์พร้อมกันนี้กองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF หลายกลุ่ม ได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนตื่นตัวและช่วยนักครบฝ่ายต่อต้านซึ่งคาดว่าจะมีการต่อสู้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับสำนักข่าวดิเราวดีรายงานเมื่อวันที่8กันยายน2564ว่าหลังการกล่าวสุนทรพจน์ของรักษาการ ประธานาธิบดีของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ของเมียนมาเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้พลเมืองทุกคนประท้วงต่อต้านการปกครองของรัฐบาลทหารเมียนมาที่นำโดยผู้นำรัฐประหารมินอองไลน์ในทุกมุมของประเทศโดยประกาศว่าเมียนมาทั้งหมดอยู่ภายใต้รัฐภาะวะฉุกเฉินซึ่งล่าสุดมีผู้นำกองกำลังหลายกลุ่มได้ออกมาตอบรับในเรื่องนี้ เริ่มตั้งแต่ผู้นำกองก,กำลังต้องการชินแลนด์ในเมืองมินดัตร,รัชชินที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเมียนมากซึ่งได้ต่อสู้กับรัฐบาลทหารในรัชชินมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมากล่าวว่าเรายินดีกับการประกาศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับทั้งประเทศเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารเราจะเคลื่อนไหวได้ถ้าร่วมแรงร่วมใจกันและว่า เรามีแผนที่จะบังคับประเด็จการทหารออกนอกประเทศแล้วซึ่งการต่อสู้ในเมืองวินดักท,ที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายอย่างมากต่อระบอบการปกครองของทหารในขณะที่กองกำลังป้องกันแห่งชาติกาเรนีหรือ KNDF ในรัฐกะยาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมากล่าวว่ามีการปฏิบัติการต่อต้านรัฐบาลทหาร มาตั้งแต่การประกาศสงครามของประชาชนกับรัฐบาลทหารกองกำลังป้องกันแห่งชาติกาเรน,นียังเรียกร้องให้ผู้คนไม่ต้องกลัวการประทะก,กันและร่วมมือกับกองกำลังป้องกันรประชาชนได้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธได้โจมตีกองทหารของรัฐบาลเผด็จการในเมืองดีโมโซรัตยาเมื่อวันอังคารที่7ที่ผ่านมานอกจากนี้กองกำลังป้องกันแห่งชาติกาเรน,นีหรือ KNDF และกองทัพกาเรนีน ซึ่งเป็นปีกติดอาวุธของพักคาร์เรนีก้าวหน้าก็ได้โจมตีสถานีตำรวจในเมืองดีโมโซเมื่อวันอังคารเช่นกันซึ่งการต่อต้านด้วยอาวุธต่อการปกครองของฐานในรถกยาเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากการปราบปรามอย่างรุนแรงของระบบการปกครองต่อผู้ประท้วงต่อต้านทั่วประเทศนอกจากนี้เครือข่ายการปฏิวัติแอร์เรีย21 ซึ่งรวมถึงกองกำลังต่อต้านพอระเรือนในเขตมันดาเลสกายมะกาเวและพักโครวมถึงรัฐมอนและกะเรียงกล่าวว่าเครือข่ายจะร่วมมือในสงครามประชาชนกับเผด็จการทหารและปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG รายงานข่าวเพิ่มเติมจากสำนักข่าวดิเอระวดีรายงานว่าเมื่อวันอัคารที่7กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประทะประมาณ9ครั้ง ระหว่างกองกำลังของรัฐบาลทหารกับกองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF และกลุ่มติดอาวุธชาติผ่านทั่วประเทศและมีเหตุระเบิด9ครั้งโดยมุ่งเป้าไปที่กองกำลังทหารโดยอ้างจากกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG และสื่อรายงานว่าทหารของรัฐบาลทหารประมาณ22นายถูกสังหารครับการประกาศศึกท้งสองฝ่ายกำลังนำพาประเทศเมียนมาไปสู่วิกฤตอีกระดับ ซึ่งแน่นอนว่าในที่สุดผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็คงหนีไม่พ้นประชาชนชาวเมียนมาแต่ก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้คงจะมีชาวเมียนมาเท่านั้นที่จะทําให้เรื่องนี้จบได้แต่หากเปิดทางบุคคลภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ไว่าจะเป็น UN เออาเซียนจีนสหรัฐหรืออื่นๆเรื่องนี้ก็อาจจะทําให้สถานการณ์ยุ่งยากและจบยากขึ้นครับหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์ ระววรกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ